มสวัสดีครับสวัสดีครับผมวินนะครับวินจิรภัทรครับได้รับบทเป็นนัทครับผมครับนัทก็เป็นหนุ่มว่างงานคนหนึ่งครับผมที่มีความฝันอยากเป็นผู้กำกับหนังอีโรติกครับเขาก็ค่อนข้างแบบหมกมุ่นกับความฝันนั้นมากๆแต่ว่าขาดอย่างเดียวครับเงินทุนครับผมเขาก็เลยแบบไปหลอกเด็กแบบหลอกเด็กมาแคสผ่านเว็บแคมก็เลยได้น้องคนนี้มาครับน้องพบซึ่งตอนแรกก็หลอกกันมาแต่ว่ามันก็เกิดอันนี้ก็เกิดแบบความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมซึ่งบทที่แบบแคสก็ไม่ธรรมดาครับแซ่บพี่วิวครับพี่วิวครับวิวครับแล้วบทเป็นพบครับผมชื่อวิวธนาธรครับจริงๆพบเป็นหมอนวดครับที่รับงานนวดนอกสถานที่และแอปพลิเคชันต่างๆครับแล้วเขาได้เปิดไลฟ์สดเพื่อแบบให้คนส่งของขวัญมาให้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ได้ไปเจอพี่นัทครับพี่นัทมันเป็นสายเปย์มาแบบซื้อคอมให้อะไรเงี้ยซื้อของให้อะไรเงี้ยสุดท้ายจริงๆก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นแบบความรักก็เกิดขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องราวสรุปสนานยังไงเรื่องของคู่เราเส้นของคู่เราผมว่าเรื่องของคู่เราคือมันมีความแบบความตื่นเต้นครับผมว่าคือเราเริ่มต้นมาจากคนที่ไม่รู้จักกันแล้วก็แต่ว่าเหมือนกับมีจุดประสงค์ที่มีความต้องการที่เหมือนกันคือผมก็อยากได้เด็กมาแสดงหนังของผมเขาก็อยากได้เงินเหมือนความสัมพันธ์ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมาจบที่สิ่งกิจกรรมที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจุดมุ่งหมายเดียวกันใช่ครับจุดมุ่งหมายจริงๆพอต้องเล่นฉากที่ถึงจะถึงตัวกันมันจะต้องปรับตัวเคมีอะไรยังไงบ้างจริงๆตอนที่ผมมาแคสรอบแรกคือเราก็เริ่มต้นมาจากที่รู้จักกันเหมือนคู่อื่นครับผมแล้วก็ตอนแรกก็ค่อนข้างปรับกันเยอะครับแล้วก็เหมือนพี่ชี้บอกว่าถ้างั้นลองคือตอนแรกเคมีอาจจะยังไม่เข้ากันเพราะว่าต่างคนต่างไม่รู้จักกันพี่ชี้ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพี่จะให้สองคนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันหลังจากนั้นมาเหมือนทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเลยใช่ครับเหมือนกับเราคอนเน็กกันอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วก็คือผมสามารถเล่นกับน้องได้โดยที่คือผมสบายใจที่จะเล่นกับน้องครับไม่ว่าจะเป็นแบบฉากเลิฟซีนหรือว่าฉากไหนๆคือเหมือนพอเราสบายใจปุ๊บอะเราก็ไม่ต้องแบบเหมือนเราก็ไม่เก่งไม่อะไรเลยครับฉาก SC ของเรามันจะเป็นทิศทางไหนความจะให้เป็นไงก็เอาเป็นว่ามันก็จะคือผมอยากทำหนังเยอะตึกจริงไหมมันก็จะเกี่ยวกับการถ่ายหนังผมก็จะเรียกเข้ามาถ่ายหนังซึ่งในหนังอาจจะเป็นฉากที่เขาถ่ายคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะเข้าไปแจมด้วยแล้วก็ตั้งกล้องไว้อะไรหรือเปล่าก็ประมาณนี้ก็คือร่วมแสดงด้วยใช่ครับพูดถึงความถ้าแต่ให้พูดถึงคำหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นคู่ความเป็นคู่ของเราในเรื่องเอ็นซีเราถึงคำว่าอะไรอบอุ่นตื่นเต้นระมุนหรือยังไงตื่นเต้นพร้อมความอบอุ่นครับไม่แต่สิ่งที่ทำก็คือเราใจเราถ่ายคลิปโอเคครับอะไรในพูดคำว่าตื่นเต้นพร้อมกันกับมองว่า5 4 3 2 1ตื่นเต้นพร้อมกันนะ